ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฮัทจะมาซ้อมหัวไหล่เนาะใช่ครับผมจริงๆแล้วอ่ะในสัปดาห์นี้นะฮะอีกประมาณ 4-5 วันก็คือวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงอ่ะฮัทมีงานแข่งที่พัทยาใช่แล้วนะครับแต่ก็คือจริงๆแล้วก็คือมันก็คือเป็นแค่แมตช์ที่ไปเก็บประสบการณ์มากกว่าก็คือยังเราก็ยังให้ซ้อมแบบเค้าเรียกนะปกติอยู่ครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆเนี่ยค่อยไปคุมน้ําคุมโซเดียมอะไรกันเนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดลึกๆครับนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าเป็นแมตช์ที่ตั้งใจไว้จริงๆคือมิสเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยคือถ้าเราทำไปเต็มที่เหมือนมิสเตอร์ไทยแลนด์ก็คือทำไปเต็มร้อยเนี่ยนะครับโอกาสฟื้นร่างกายฟื้นตัวฟื้นฟูเนี่ยลำบากใช่ไหมครับฉะนั้นอ่ะไอ้นี่เป็นแมตช์ขั้นกลางเราก็คือทำไปประมาณนึงแหละทำให้ดีแต่ก็คือถ้าทำไปเต็มร้อยเนี่ยแล้วโอกาสฟื้นตัวมันยากใช่ไหมครับแล้วก็ไปมิสเตอร์ไทยแลนด์อีกทีเนี่ยครับอาจจะได้ไม่เต็มที่ครับวันนี้พี่หนึ่งก็ให้ฮัทจริงๆให้ตัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะข้าวนะครับเหลือ100กรัมทั้งวันนั้นเหลือ100กรัมนะฮะแล้วส่วนที่เหลือก็คือกินโปรตีนตามปกติ1ไก่1โลนะฮะโดยประมาณแล้วก็ไขมันก็อยู่ที่ประมาณเท่าน้ำหนักตัวใช่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คือตัดเหลือต่ำกว่า100นะครับอาจจะครับผมสัก50กรัมประมาณนะครับนะครับก็คือ3วันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลดคาร์บเข้ามาใหม่ครับก็คือ3วันนี้คือตั้งแต่ผมจะแข่งวันอาทิตย์ถูกมั้ยก็คือเริ่มตัดตั้งแต่วันพุธอังคารพุธพฤหัสอาการพุทธประหัตตัดสุกกับเสาโหลดเข้าเพราะว่าสุกกับเสาโหลดเข้าแล้วเพราะว่าคาร์บเนี่ยมันใช้เวลาในการที่ร่างกายจะนำไปใช้ครับผมครับก็คือสองวันนะครับกล้ามเนื้อก็จะได้ฟูๆเต็มที่ก็คือในสภาพเนี้ยที่มันไม่ค่อยฟูเพราะว่ามันไม่มีไกลโคเจนหรือไม่มีแป้งเส้นเลือดก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยมันจะดูเหี่ยวๆหน่อยแต่เมื่อเราเขาเรียกนะฮะเมื่อร่างกายมันนี้เต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันขาดครับแต่เมื่อร่างกายเราต้องการใช่ไหมครับเราโหลดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเก็บสะสมไกลโคเจนได้เยอะขึ้นนะครับนี่คือเป็นสาเหตุที่เราทำไมเราต้องตัดคาร์บแล้วทำไมเราต้องโหลดคาร์บได้ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาซ้อมกันดูว่าวันนี้แรงผมเนี่ยมันอาจจะดรอปลงแต่มันเบอร์จริงนะใช่นิดนึงฮะก็ซ้อมเท่าที่ไหวแล้วกันโอเคโอเคครับได้ครับลุยไปเอาเริ่มด้วยอะไรไหมสาระไหมสาระมากคนอยากรู้นะเรื่องเนี้ยมาเริ่มบอมก่อนก็ได้สิบเลเทอรอลพี่เลเทอรอล20ที9วันหมอ10เยี่ยมโอเคยืดไป14 15เก็บวันนี้ก็เล่นหนักแต่ไม่หนักมากโอเคครับคือสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยสมมติว่าเราจะแข่งอย่างเงี้ยมันไม่ควรที่จะไปเล่นหนักมากใช่ไหมพี่ใช่จริงๆแล้วมันก็คือถ้าเราทำเต็มร้อยนะก็คือแบบถ้าเป็นมิสเตอร์ไฮแลนด์เนี่ยช่วงนี้ก็คือเล่นทั้งตัวแล้วล่ะก็คือเราจะไม่เน้นแบบไม่เน้นเก็บเฉพาะส่วนละครับเราก็จะเล่นทั้งตัวเพื่อให้กล้ามเนื้อมันทำงานไหวที่สุดนะครับนั่นเองแต่เนี้ยเราก็คืออย่างที่บอกก็เป็นระหว่างทางอยู่เพราะเรายังไปมิสเตอร์ไฮแลนด์ต่อโอเคครับฉะนั้นก็ยังซ้อมอยู่นั่นเองซ้อมหนักอยู่ครับนะครับโอเคไป25ครับเพราะการซ้อมหนักๆบางทีมันทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บได้ง่ายใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้บวมน้ำอ๋อ2ไป4วันหมอก5เยี่ยม2 1โอเควันนี้เราก็เล่นย้ำเสร็จไปเรื่อยไม่ได้แบบต้องดรอปเซตต้องอะไรมากครับนะป่ะเล่นให้กล้ามเนื้อทำงานเต็มที่ครับวันนี้รู้สึกว่ามันจะฝืนมากไม่ค่อยได้นะครับมันจะรู้สึกแบบตื้อๆเบอร์ๆถ้าใครไม่ลองนะลองดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อกินข้าวน้อยๆแล้วมาเล่นนะโบกเลขยังช้าเลยอันนี้เราเล่นกี่เซตอะพี่3เซตถ้าทำตั้งแต่แรกนี่เรานับนี่จะแบบเล่นมา7 8แล้วนะท่าแรกอะส่วนใหญ่พี่ท่าแรกก็คือจะให้เล่นวอร์มไปเรื่อยก่อนครับนะครับเพราะว่าจะได้เค้าเรียกนะมันก็เหมือนกับการวอร์มกล้ามเนื้อไปเรื่อยส่วนท้าย2ให้3เนี่ยเมื่อกล้ามเนื้อมันสุกบอมมาเต็มที่แล้วก็ใส่เต็มได้เลยโอเคนะฮะวันนี้สาระนะฮะสาระล้วนๆเลยล้วนๆนะฮะใช่วันนี้ง่วงวันนี้ ไม่ใช่อะไร ใช่วันนี้ง่วงก็เลยแบบเอ๊ะจะเล่นมุกอะไรดีก็เลยกระบอกตื้อๆอยู่ใช่หลังจากคราวที่แล้วโดนด่าไป เล่นอะไรหนาวะพูดเล่นอย่างเดียวเลยไม่มีสาระแหมซึ่งสาระมีนะใช่ตัดไม่ตัดซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเราแคร์ไหมไม่แคร์เราก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมแคร์ทำไม
อยากดูสาระไปดูช่อง Discovery Channel โอเคแอดวันหมอกสองเยี่ยมเก็บเลยพี่เก็บเลยไหลซ้ายสูงกว่าขวาวะไหลอะไรแล้วพี่ไหลซ้ายสูงกว่าขวาอ๋อใช่จะไอเนี่ยตกซึ่งถ้าเกิดว่าเวลายืนบนเวทีก็ต้องพยายามที่จะให้ยกยืนให้มันเท่ากันอย่างเงี้ยเหรอเท่ากันใช่อ๋อโอเคซ้อมโพสยังเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยพอแล้วมี4ทิศก่อนหัวพี่ยืนขาติดแล้วก็โพสยืนขาติดขาชิดโพสต้องกว้างน้อมตัวไปข้างหน้าน้อมตัวยืดยืดออกแต่น้อมตัวขวาหันเนี่ยครับใช่ยืดไปเลยประมาณนั้นดึงหัวไหล่ประมาณนี้เปิดเปิดไหล่เปิดไหล่ให้ดึงประมาณนั้นแล้วก็หลังหันอันนี้ขาติดตลอดนะขาติดตลอดแอนมาด้านหลังแอนข้างหลังช็อปเปอร์เฮ้ยใช่แล้วก็ยืดไปด้านหน้าแต่แอนตรงด้านหลังนั่นแหละแล้วก็ขวาหันโอเคนั่นแหละเดี๋ยวซ้อมโอเคครับให้พูดโอเคครับสี่ห้าเยี่ยมต้องโหลดข้าวเยอะหน่อยได้ครับโหลดข้าวนี่เดี๋ยวพี่หนึ่งบอกฮันแล้วกันว่าโหลดยังไงบ้างมือละ200กรัมอ่ะกินไปเรื่อยๆทุก3ชั่วโมงแล้วก็ไก่ตั้งแต่วันสุกอ่ะนะสุกโหลด200กรัมใช่มั้ยพี่หนึ่งใช่ข้าว200กรัมข้าว200กรัมทุก3ชั่วโมงทุก3ชั่วโมงใช่ไก่100แล้วจะไก่ไม่ต้องเยอะอ๋อแล้วสมมุติว่าหันยังไงกิน5มื้ออืมก็คือ3ชั่วโมง5มื้อทุกมื้ออืมแล้วเหมือนกันไก่เหมือนกันใช่แค่100กรัมพอไม่เยอะเราโหลดครับเราไม่ได้โหลดไก่แต่ถั่วก็ยังเหมือนเดิมตัดหน่อยก็ได้อ๋อตัดหน่อยใช่ครับวันแรกอาจจะกินได้อยู่วันที่2ก็ตัดหน่อยเพราะว่ามันไฟเบอร์มันสูงแล้วมันท้องอืดพร้อมมันจะป่องๆใช่ก็ตัดถั่วออกโอเคครับประมาณนั้นผักตัดออกผักตัดออกโอเคก็คือเหลือวันนั้นข้าวกับไก่ใช่ถั่วเริ่มตัดออกนะฮะโอเคประมาณนั้นได้ทิกแล้วนะวอร์มเซตกันก่อนเพรสนะพี่สี่วันหมอกห้าโอเคเยี่ยมเก็บเวลายกดัมเบลอ่ะมันถูกทำมาให้มันอิสระใช่ไหมครับมันก็สามารถบีบเข้าได้ full range of motion มากขึ้นครับถ้าเราเล่นบาดัมเบลแล้วก็ไปยกเหมือนบาเบลก็ไปเล่นบาเบลก็ได้นะโอเคใช่พอเข้าใจครับใช่ไหมมันหมุนคือจุดต่อต้นกับจุดต่อปลายเข้าหากันเยอะที่สุดเยอะกว่าใช่ฉะนั้นก็ใช้ประโยชน์ของมันก็คือเพิ่มระยะการฝึกให้ดีขึ้นโอเคครับใช่ลงกระช้าสองที่ลงกระช้าบ่ายขึ้นสิบแปดโอเคไม่ค่อยเล่นใช่ไหมไม่ค่อยเล่นค้างไม่ค่อยเล่นโฟกัสเน้นปั๊มเนกาทีฟต่อไปเราเล่นในหลังเอาดัมเบลดีกว่าวันนี้แบบคอนโทรลแบบไม่ต้องแบบอะไรมากออกมองกระจกไว้สองดีสี่บ้านหมอกห้าเยี่ยมกี่ทีพี่นี่ได้จับไหมบอกแฮมเมอร์อ่ะใช่เหมือนแฮมเมอร์กี่ครั้งข้างเดียวอ่ะข้างเดียวอีกข้างนึงแล้วเอาแล้วสับบาลานซ์ไปเฉยสองเอาไปตรงหน้าขาดิ
หน้าขายขึ้นมาเพิ่มการบีบเข้าไปโอเคป่าหกสามพี่หนึ่งจับคุณใหญ่แล้วเฮียปวดแรงทุกทีเลยสี่วันเหมาะห้าโอเคความรู้ใหม่นี่มันจะบีบเข้ามามากกว่าปกติถูกไหมพี่ใช่แล้วก็จะอยู่เงี้ยก็มีน้องๆที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยตัวผมเปลี่ยนไปเยอะนี่เลยฮะมาหาพี่หนึ่งเลยถ้าใครแบบอยากเล่นในเวลาที่สั้นแล้วหุ่นดีนี่ก็เหนื่อยหน่อยก็เหนื่อยก็เหนื่อยอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างจริงเราก็แค่นะก็คือซ้อมเต็มที่ครับซ้อมแบบนักกีฬาแหละก็คือถ้าเราอยากได้หุ่นแบบไหนสมมติว่าคนอยากได้หุ่นแบบในแบบหรืออะไรพวกเนี้ยความจริงแล้วมันก็ต้องซ้อมแบบซ้อมหนักที่สุดเท่าที่จะหนักได้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะรู้เองว่าเราอยากได้หุ่นแบบไหนพอตรงไหนจุดตรงไหนแล้วก็เมนเทนไว้ตรงไหนครับนะครับบางคนแบบเฮ้ยซ้อมแบบนักกีฬากลัวใหญ่มันไม่ใหญ่ง่ายๆหรอก จริงเรื่องจริง อย่ากลัวใหญ่กลัวไม่ใหญ่ดีกว่าใช่เข้ามาถึงก็นั่นเลยทุกวันนี้เดินเข้ามาผมอยากแบบมีกล้ามที่แต่ไม่อยากใหญ่เท่าพี่เพราะว่ามันน่าเกลียดเข้ามาถึงกระดาษกูแล้วอยากสอนใช่ไหมล่ะเข้าใจทุกคนเป็นอย่างนี้เอาให้ใหญ่ก่อนเอาให้ใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปไหนก็ว่ากันจบแล้วสำหรับหัวไหล่ของเรานะฮะก็ขอขอบคุณพี่หนึ่งมากครับวันนี้ได้เรียนรู้เทคนิคอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือผมจะแข่งในวันอาทิตย์นี้นะครับก็เหลือเวลาอีก5 วันเพราะฉะนั้นโปรแกรมในวันนี้มันไม่สามารถที่จะเล่นหนักได้นะฮะแต่ทุกคนเห็นแล้วว่าถึงมันไม่ใช่ต้องใช้น้ำหนักหนักอ่ะก็โดนตั้งเลยเหมือนกันเดะเขาเรียกว่าให้โฟกัสให้กล้ามเนื้อทำงานเต็มที่ครับแต่ก็คือไม่หนักจนกล้ามเนื้อเกิดอาการเขาเรียกนะมีอาการดอมเยอะโอกาสที่ร่างกายจะรีเวิร์สน้ำอ่ะครับเป็นไปได้สูงครับนั่นเองเพราะว่ามันจะทำให้บวมครับก็เลยเล่นก็เรียกเล่นแบบคอนโทรลกล้ามเนื้อแต่ไม่ให้มันแบบเจ็บมากนั่นเองโอเคนี่ผมบอกตรงๆนะว่าเวลาจะหาเทรนเนอร์คนไหนหรือว่าโค้ชคนไหนนะถ้าคุณอยากประกวดไปหาคนที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประกวดเพราะว่าเนี่ยอย่างพี่หนึ่งจะรู้ว่าสภาพณตอนนี้ที่เขาเคยผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกยังไงไม่ใช่แปลว่าไอ้ที่จะแข่งภายในวันอีก5วันเนี้ยลงคุณใส่เต็มเลยเฮ้ยร่างกายคุณรับไม่ไหวนะเว้ยใช่ข้าวก็กินน้อยใช่ไม่ได้แปลว่าแบบโอ้โหนะใส่เฮ้ยจะแข่งนะเชื่อกูอัดเลยการใหญ่ๆปั๊บโอ้โหบาดเจ็บใช่โอกาสเป็นลมสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าลิมิตอยู่ตรงไหนนะครับโอเควันนี้ฮัทก็ขอบคุณพี่หนึ่งมากครับครับผมขอบคุณครับครับผม